บ้างเรือมาแล้วนี่เราจะไปบนเขาแต่ซ้อข้างๆทำบุญอะไรข้างๆอะไรนี่ขายข้าวบอกเดี๋ยวเราเยียบเยียบที่งามเลยพ่อมาแล้วมาแล้วเจ็บหลุดเลี่ยงจะได้ครับผมตอนนี้เก็บเกินครึ่งนะครับที่มัดไว้จะเอาไปเตะด้วยมือเล่นเฮ้ยหวานครับพี่น้องอ
เก็บแล้วครับเลขอีกเดี๋ยวนึงมีท่านมัดครับก็เต็มเดียวแล้วเรือปลาไหลตัวอยู่ในรถ3ไรครับแล้วหนวดท่านสมบเบิงว่า3ไรจะได้จับปุยครับนั่นสบายครับทางเครื่องนี่มันแหงแนวเปียกแต่ทางลุ่มมันกับบนลุ่มนะครับมันก็เป็นนี่แหละแต่เรามันเป็นโคตรมันโค้งมาหลอกออกมันก็เลยดุมหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวนี่ก็แห้งละมันก็ยังหนุ่มแน่อยู่มันแลนได้เป็นรถไถเดินตามก็สิเมื่อยในจังไหมคือสิใส่หลายบ่ได้หลายปานนี้ครับก็เป็นรถไถหน่อยไอ้นึงก็ควดติดลมนะครับตอนเล็กก็ลอยยางก็ของพี่นะครับครับผมตอนนี้กำลังนวดครับเอาไปพาไปเบิ่ง
ว่าได้จ้างสองครับสองสามไร่ครับครับผมตอนนี้ก็นับแล้วครับได้44ปุ๋ยครับ44กระสอบนี่ครับใส่แบบเต็มแบบยิบบ่ได้ครับยิบปากบ่ได้แล้วก็ต้องแบ่งแล้วก็ยิบปากครับแบ่งออกก็สิได้อยู่ประมาณ 2-3 ปุ๋ยครับผมคิดว่าครับผมเดี๋ยวพอไม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเนี่ยกับเสพบรรยุทธ์นำครับผมสวัสดีครับ